สวัสดีครับผมช่างเป้ RC หาดใหญ่โมดิฟายนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถ All New D-Max แต่งนะครับสีเขียวนะครับอันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับผมอันนี้ก็จะไม่มีห้องเครื่องไม่มีประตูปิดๆนะครับพี่เขาสั่งมาก็เอารถเดิมๆมาติดตั้งเครื่องเสียงอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ยุบท้ายกระบะครับอันนี้เป็นค้ำอันนี้ค้ำนี้ผมก็ทําแถมให้ครับเพราะว่าตัดท้ายแล้วมันจะดูโล่งๆก็เลยทําแถมให้คุณพี่เขาครับนี่ของคุณพี่หนึ่งนะครับอยู่จันทบุรีนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็แต่งด้านหน้ามีป้ายทะเบียนอะไรเก็บให้ด้วยนะครับเจาะนะครับเจาะช่องแบบแนวแต่งรถซิ่งครับแล้วก็แต่งทรงครับโดดหลังครับหัวเชิดแบบแนวแต่งรถซิ่งครับด้านหลังจะต่ำกว่าครับข้างหน้าหัวจะสูงกว่านิดนึงครับนี่ก็เดี๋ยวผมจะมาลองเทสเครื่องเสียงให้นะครับเครื่องเสียงก็สวิตช์จะอยู่ใต้นี้นะครับสวิตช์ไฟในตู้นะครับเปิดนี่ครับก็ในตู้ก็พยายามเก็บนะครับตัวลำโพงนะครับเก็บมีช่องนะครับสีเก็บพยายามเก็บรายละเอียดได้สวยครับตู้ข้างในก็เก็บดอกลำโพงเรียบร้อยครับทำสีอะไรเพื่อความสวยงามมีช่องออกเสียงออกด้านในด้วยครับนะครับก็ตัวเครื่องเสียงก็สามารถชาร์จได้นะครับมีหัวชาร์จอยู่แล้วนะครับชาร์จก็จะชาร์จใต้นี้ครับผมจะมีช่องให้อยู่นี่ครับประมาณนี้ครับเจ็บตรงนี้ครับชาร์จโอเคชาร์จก็ประมาณ3ชั่วโมงนะครับถ้าหมดเครื่องเสียงแล้วก็สวิตช์เปิดก็อยู่ตรงนี้ครับมีแล้วครับนี่ผมเปิดนี่ Bluetooth mode นี่ครับแล้วก็หาลิงก์กับโทรศัพท์ครับผมนี่เข้ากันแล้วถ้าพอเราบลูทูธกับโทรศัพท์ถ้ามันดังจริงๆนี่ก็เข้ากันแล้วครับก็เปิดเพลงฟังได้เลยเดี๋ยวลองเทสเสียงให้ครับเปิดไฟในตู้ไฟในตู้นี้ก็เลือกได้ครับเลือกสีเลือกอะไรได้หมดครับตู้ก็เลือกได้ท้ายนี้ก็เลือกได้นี่เสียงดีๆครับเสียงดีมากๆครับผมโอเคฟังของปากของคอครับไม่ได้ฟังก็เสียงดีครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวรถให้ต่อครับนี่ปิดแล้วนะครับเครื่องเสียงนี่ปิดตัวเครื่องเสียงครับตัวรถก็ตัวเครื่องเสียงก็จะชาร์จได้อยู่แล้วนะครับตัวรถก็มีแบตชาร์จให้ครับผมมีหัวชาร์จให้ครับตัวรถนี่ก็ชาร์จ3ชั่วโมงเหมือนกันครับเสียบแล้วก็เสียบไฟบ้านครับ3ชั่วโมงตัวรีโมทแบตก็นี่ครับใช้ถ่าน9โวลต์นะครับหาซื้อได้ตามเซเว่นหรือร้านค้าทั่วไปครับผมนี่ครับใส่มันจะมีบวกลบให้อยู่แล้วครับนี่ทีวีเปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเสาอากาศใส่ลงไปช่องนี้ครับแล้วก็ขันให้แน่นเลยครับแล้วก็ดึงออกมานี่ครับตัวเสาอากาศที่รถก็มีนะครับมันจะมีช่องอยู่อันนี้ผมเก็บไว้ด้านในเพื่อความสวยงามครับผมถ้าลูกค้าอยากเล่นอะไรก็ดึงออกมาได้ครับแล้วก็ดึงเสาอากาศนี้มันก็จะรับสัญญาณได้ไกลครับผมเวลาใส่เบ็ดก็นี่ครับเปิดขึ้นมาปลายท้องครับเสียบเบ็ดครับแล้วก็ปิดฝาเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับเปิดสวิตช์โอเคเดี๋ยวผมลองให้ครับนี่นะครับกดลงนะครับไปหน้าดันกลับถอยหลังครับแรงมากครับแล้วก็ตัวนี้ครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับซ้ายขวานี่ครับตัวนี้ก็เป็นรถโทโบนะครับถ้าว่าเรามีแบตเพิ่มอีกก้อนนึงก็ใส่ที่ช่องขาวๆนี้นะครับก็จะมีอีกสปีดนึงครับก็กดตัวนี้ก็จะเป็นอีกสปีดถ้าเราใส่แบตแต่ถ้าเราไม่ใส่แบตตัวขับกันบนนี้ก็จะกลายเป็นแทนแล้วก็ยางที่ใส่รถอยู่ตอนนี้เป็นยางดิฟนะครับนี่ครับมันจะไม่มีดอกนะครับมันจะเรียบๆนะครับเอาไว้ดิฟในพื้นก็เป็นพื้นกระเบื้องหรือพื้นขัดมันนะครับเรียบๆใช้ยางตัวนี้ได้แล้วก็ถ้าเกิดเราอยากวิ่งจะทางเป็นถนนคอนกรีตหรือทางด้านนอกทางที่เป็นดินนะครับไม่เปลี่ยนยางนะครับยางก็จะมีแถมมาให้แล้วนะครับเปลี่ยนยางถอดยางนี้ออกแล้วยางนี้ใส่ไปนะครับนี่ครับเป็นยางทางเรียบมันจะมีดอกครับเว
็นยางแต่นี้มันจะเป็นคล้ายๆแบบยางพลาสติกเรียบๆไว้ดิฟครับผมใส่ดิฟวิ่งนิ่มๆในบ้านในอะไรเงี้ยฮะโอเคครับสนใจก็สั่งทำได้นะครับที่ร้านเป้อาร์ซีหาดใหญ่มอดิฟายนะครับเบอร์โทรก็0824358636ครับผมขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่รองานนะครับที่ร้านรับประกันนะครับส่งทุกคันได้ทุกคนนะครับขออภัยที่ล่าช้าด้วยนะครับผมแล้วก็แจ้งเรื่องเฟซนะครับเฟซไปอาเซียจะมอนิฟายนะครับก็เป็นเฟซ PA วักอาซีแล้วก็วักขาใจมอนิฟายเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับเป็นเฟซเก่ากับเพจเก่าที่เขียนว่าเป้อาซีเป้ภาษาไทยนะครับที่เป็นรูปรถคันเดียวขาวไอ้นั้นเป็นเพจเก่านะครับมันโดนแฮ็กไปนะครับรวมกับเฟซเก่านะครับมันมีผู้ไม่หวังดีนะครับมาแฮ็กไปนะครับเนี่ยผมพยายามกู้คือหลายรอบแล้วก็กู้ไม่ได้ครับนี่ก็เลยทำเป็นเฟซใหม่ขึ้นมาครับทำมาได้ประมาณสักปีกว่าแล้วแต่ว่ายังทำรับทำอยู่เหมือนเดิมครับผมสนใจก็ติดต่อโทรมาได้ครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเบอร์เดิมเลยครับ0824358636ครับต้องขออภัยลูกค้าทุกคนด้วยนะครับที่บางทีโทรถามเข้ามาแล้วอาจจะตอบล่าช้าครับแต่พยายามจะเข้าไปตอบให้เรื่อยๆนะครับผมนั้นก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปลงมาให้เรื่อยๆนะครับคลิปสอนการตกแต่งรถนะครับลงครับนะครับหลายๆรุ่นนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะลงให้เรื่อยๆครับผมว่างก็เดี๋ยวจะมาลงว่างก็จะมาลงนะครับนั้นก็ฝากกดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนั้นก็จบการรีวิวไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ